พอดีว่าก่อนคือจริงๆเป็นทริปที่แบบปุ๊บปั๊บเลยค่ะคือเห็นว่าว่าง3วันเนื่องจากเดือนนี้มินทำงานทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็เปิดจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงก็เลยหาเวลาไปพักผ่อนหน่อยแล้วก็ให้ของขวัญกับน้องที่เพิ่งรับปริญญาด้วยค่ะทริปนี้บอมเริ่มทีมเป็นช่วงทริปงงมากเลยค่ะไปมายังไงคือเนื่องจากว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในโซเชียลว่าที่บอมไปบ้านมินเป็นเรื่องปกติคือเขายกตัวเองให้เป็นซันอินลอว์ก็คือน้องชายคนที่4ของมินไปแล้วเขาก็เลยแบบคือทุกวันนี้จะแพลนไปไหนคือเขาก็เหมือนจะต้องมีเขาไปเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกอะค่ะหรือถึงสงกรานต์เขาก็ถามว่าชลิดาไปไหน หนูก็เลยเอ๊ะตั้งแต่ปีใหม่ยันทุกเทศกาลก็เลยกลายเป็นแบบโดยปริยายไปแล้วค่ะทำไมถึงติดกับเราได้ขนาดนี้เลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือตอนแรกก็แบบเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้แบบโสดมากว่างมากก็เลยแบบเหงามาบ้านแล้วพอมาบ้านมินก็จะน้องๆก็จะเล่นเกมกันตลอดเวลาบ้านมินนี่เหมือนเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นนะคะน้องม่อนอย่างเงี้ยเพื่อนๆแกมมี่ก็มาเต็มกลายเป็นเหมือนแบบพี่บอมเขามาอยู่เขาก็เลยแบบมีความสุขคือเรื่องของเรื่องเขาไม่ได้มาหามินคือมินอาจจะขึ้นนอนแรกๆมินก็เล่นเกมด้วยพอหลังๆไปมินก็เริ่มเบื่อละก็ขึ้นไปนอนเขาก็จะคุกคีอยู่กับน้องชายซะส่วนใหญ่ค่ะอย่างเขาเข้าออกนอกบ้านเราเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะเราไม่อยู่เขามาได้ไหมคะมาค่ะก็จะพี่บอมจะเล่นฟิตเนสแถวๆนั้นคือบ้านเราไม่ได้อยู่ไกลกันมากเขาก็ไปเล่นเสร็จคือเขาก็มาอาบน้ำเพราะเขารู้ว่าน้องชายมีคนเล็กไปเรียนต่างประเทศห้องนั้นก็คือก็ยึดเลยพี่ผาถามว่ามีอะไรแปลกๆไหมพี่ผาก็มาเล่นกับเขาเนี่ยแหละค่ะบางทีพี่ผามาบ้านไม่ได้มาหามิ้นก็เนี่ยนั่งเล่นเกมกันแก๊งผู้ชายบอร์ดเกมบ้างเอาวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ตอนนี้กระแสลิชี่เขามาแรงก็เลยแซวว่าเขาเป็นเพื่อนสาวหรือเปล่าแรกๆมิ้นก็สงสัยอยู่ค่ะเอ๊ะมาบ่อยจังเพราะเขาเล่นเหมือนมากยิ่งช่วงตอนถ่ายละครนี่แบบจนมากี้แบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วจนมากี้แบบแกหรือบอมมันเล่นแล้วมันอินมันเป็นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาไปกี่ม่อนก็เปล่ามากี่เพื่อนน้องๆม่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมินก็เห็นเขาสนุกสนานแบบมากๆก็คืออยู่กันถึงดึกมากตีสองตีสามตลอดเลยอ่ะก็สงสัยอยู่นะเนี่ยแต่ถามพอมไหมว่าไม่ไม่จริงๆรู้สาวในสเปคเขาแล้วก็รู้ว่าแบบเออแอบปลื้มคนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้แต่ว่าค่ะก็พี่บอมโสดนะคะถ้าเกิดว่ามีสาวแล้วเขาอาจจะไม่มาป่วนบ้านมินก็ได้อ่ะจะไม่จริงกับม่อนหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงคือม่อนเขาก็มีโอ้โหสาวของเขาแวะเวียนไปกินข้าวบ่อยๆอยู่แล้วค่ะคนมาถามแล้วแซวเยอะไหมคะเรื่องเยอะมากคือไปไหนมาไหนทุกคนเนี้ยทุกคนจะถามว่าแบบพี่บอมทำไมมาบ้านมินบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไงว่าไงบ้านมินคุณล่าสุดพี่ยกเปียโนมาบ้านเปียโนที่เป็นหลังเลยอ่ะคือเริ่มเล่นเกมเบื่อแล้วเอาเปียโนมานั่งแกะเพลงแล้ววันนึงมินเดินเข้าบ้านมาเขายกเปียโนมานั่งต่อแล้วซึ่งใหญ่มากแล้วก็มีหุ่นยนต์อยู่ที่บ้านตัวเท่านี้เครื่องนึงของตัวมินก็เลยแบบยกมาเรื่อยๆจนแม่ถามว่าแบบบอมเมื่อไหร่จะเปียโนกลับลูกบอมบอกอีก 2-3 วันแม่ซึ่งนี่เดือนนึงแล้วยังไม่เอากลับเดี๋ยวจะประกาศขายแล้วค่ะเขาชินแล้วค่ะคือพี่บอมเป็นคนน่ารักแล้วก็ง่ายๆคือเป็นคนที่แบบเหมือนน้องชายบ้านเราไปอีกคนนึงเขาเหมือนเด็กอ่ะถึงตัวเขาจะใหญ่แต่เขาแบบเด็กน้อยมากโอเคขอบคุณค่ะ